ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะจึงเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานโดยดึงนักศึกษาอาชีวะนะคะทั้ง13แห่งด้วยกันเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการซ่อมบำรุงจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการในวันที่9ธันวาคมนี้ทั้งยังใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักก็จะมีทั้งหมด9โซนด้วยกันค่ะใน17จุดรวม55ศูนย์ด้วยทีมปฏิบัติการมากกว่า600คนที่คอยให้บริการผู้ปั่นจักรยานตลอดเส้นทางนายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสบอกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับทีมซ่อมบำรุงจักรยานนะคะก็จะมีการฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติซึ่ง1ทีมก็จะประกอบไปด้วยครูเจ้าหน้าที่และนักศึกษาอย่างน้อย10คนด้วยกันโดยการซ่อมจักรยานก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้ารถคันใดอะไหล่หายากก็จะพิจารณาเป็นพิเศษไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะรุ่นจริงๆนะคะนอกจากนี้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมก็ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วยค่ะเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาชีวะได้มีความรู้ในการที่จะซ่อมแซมจักรยานถือว่าเป็นหลักสูตรสาขางานหนึ่งที่จะทำให้เด็กนั้นมีอาชีพตามพระบรมราโชบายนะครับแล้วก็ทางอาชีวะก็ได้มีความพร้อมที่จะฝึกให้นักเรียนศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องเช่นชมรมสมาคมจักรยานนะแห่งประเทศไทยนะรวมกับในทุกวิเลยที่วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทางนี้ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานจะเริ่มตั้งก่อนวันที่9ธันวาคมและในวันงานก็จะเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงจบงานค่ะก็เป็นบริการนะคะที่ทางภาคส่วนต่างๆของอาชีวศึกษาได้มาร่วมบริการให้นะคะ